ต้องเอาออกก่อนต้องออกก่อนนะโอเคพอออกใหม่เรียกไปใหม่รับด้วยครับกลับมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะลองรับมาเรื่อยๆโอ้จริงๆละขึ้นมาเป็น10กว่าคนเลยเนี่ยพวกเรานะแต่จะไม่ได้เข้ามาหลายคนติดธุระมั่งอะไรมั่งไม่เป็นไรมาครบยังครบยังจ๊ะอีกคันชิดมาแล้วธนาโชตนภัสโอเคไม่มา นภัสไม่เข้ามานะพี่มานะมาแล้วพี่สิริพรดวงครับโอเคครับนึกกันหลับแล้วครับ โอเคเดี๋ยวจะเราแชร์เทปสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันไปละค่อยๆไปเห็นยังเห็นอาจารย์เหรอเห็นเกลือยังครับโอเคครับเกลือทั้ง5นะครับเกลือทั้ง5ก็อย่างที่บอกนะแล้วก็เดี๋ยวเป็นเกลือที่ทำขึ้นนะครับเป็นเกลือที่ทำขึ้นเราจะไปหน้าต่อไปเลยรสเค็มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนาวะหอยก็อยู่ในพิกัดซึ่งเราจะต้องท่องเหมือนกันนะกาบขมแคงนะนางลมพิปการังตาวัวจุ๊บแจงมุกสังนะฮะพวกนี้เป็นเปลือกหอยทั้ง9เราเรียกว่านาวะหอยนะครับก็เป็นรสเค็มเหมือนกันเพราะมันอยู่ในทะเลแต่หอยขมไม่ได้อยู่ในทะเลนะก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มรสเค็มเหมือนกันนะพวกนี้ก็แก้โรคเกี่ยวลำไส้แก้กระสายไตพิการแก้กระสายจุกเสียดได้ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะครับซึ่งสามารถไปไล่ลมขับลมได้นะครับก็แต่นาวะหอยเนี่ยเราก็จริงๆเรามียาชื่อว่านาวะหอยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาถูกยกเลิกไปเพราะว่าไปใช้เปลือกหอยเป็นการ เหมือนกับเอาสิ่งที่เป็นสัตว์มาใช้ซึ่งมันจะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการอนุรักษ์ของสัตว์ด้วยก็เลยห้ามใช้นะครับแต่จริงๆแล้วก็มีประโยชน์เราก็จริงๆแล้วเปลือกหอยหลายอย่างเราก็เอามาชดเชยกันได้ถ้าเราไม่ใช้เคาะเปลือกหอยทั้ง9เพราะเปลือกหอยหลายอย่างก็ทำมาเป็นปูนขาวใช่ไหมครับนะฮะปูนขาวรู้จักไหมปูนแดงทำมาจากอะไรที่กินหมากใครทราบบ้างปูนแดงทำมาจากอะไรแคลเซียมจากอะไรครับแคลเซียมจากไหนจากเปลือกหอยแล้วก็เขาทำยังไงถึงเป็นกลายเป็นปูนแดงให้เรากินนะครับเขาใช้วิธีการพอได้ปูนแล้วเนี่ยเขาใส่ขมิ้นชันเข้าไปขมิ้นชันเนี่ยนะเมื่อเจอกับปูนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงออกมานะครับเป็นการเอาขมิ้นชันไปผสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปูนแดงก็กินได้เป็นแคลเซียมแล้วก็ตัวขมิ้นนี้ในบางคนเนี่ยก็ใส่สีเสียดเข้าไปด้วยสีเสียดจะเป็นช่วยถนอมอาหารไม่ให้มันเสียเพราะสีเสียดมีรสฝาดแล้วก็ช่วยถนอมอาหารได้ด้วยนะครับก็จะถนอมได้อย่างสีเสียดเนี่ยมันสีเสียดเนี่ยเป็นยารสฝาดแล้วก็ถนอมได้ด้วยนะครับนี้เราก็รู้ปูนแดงแล้วนะว่ามีที่มาจากการผสมขมิ้นชันเข้าไปนี่เปลือกหอยต่างๆนะเปลือกหอยชนิดต่างๆก็เอามาทำอันนี้ก็เป็นหอยพิมพ์หอยนางรมหอยแครงหอยโขขมนะอันนี้หอยขมอันนี้หอยพิมพ์ปะการังนะพิมพ์ปะการังนะยาวๆเนาะใครๆมาเที่ยวมหาชัยซื้อหอยพิมพ์หอยพิมพ์ไหมนะเปลือกเขายาวๆสวยๆนะมาเป็นหอยกาบคู่อาจารย์พูดถึงนาวะหอยไว้อยู่ในไฟล์ YouTube นี่แหละนะครับ
ไปดาวน์โหลดไว้ได้นะครับว่าพุทธหอยแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรต่อไปเป็นยารสเปรี้ยวครับยารสเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวๆมั่งอ้าวเร็วช่วยบอกคนละ1อย่างฮะอะไรเปรี้ยวมั่งมะนาวเปรี้ยวอ้าวอะไรอีกเยอะแยะเลยน้ำส้มนะครับน้ำส้มเปรี้ยวมะดันอะไรอีกเปรี้ยวมะยมมะกรูดโอเคเดี๋ยวแป๊บนะฮัลโหลโอ้ยจะเพิ่งอาจารย์สอนนักเรียนอยู่อาจารย์สอนออนไลน์อยู่อันนี้ก่อนตามนั้นไปก่อนไม่จะเพิ่งอาจารย์สอนนักเรียนออนไลน์อยู่ไม่ต้องให้ดูตามนั้นไปก่อนแค่นี้ก่อนอาจารย์จะสอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหลังอาจารย์สอนออนไลน์อยู่ไม่พูดไม่รู้เรื่องอีกอ่ะกำลังสอนอยู่รสเปรี้ยวนะครับก็มีหลายอย่างมะกรูดมะนาวนะมะยมมะม่วงเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่มะดันนะฮะสรรพคุณก็แน่นอนเรามักจะรู้ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยไปช่วยแก้เสมหะพิการก็คืออาการที่เสลดเยอะเสลดเหนียวนะครับเสมหะเหนียวนะครับไอท้องผูกนะครับระบายอุจจาระได้ด้วยรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นใครท้องผูกเนี่ยอยากจะถ่ายนะครับกินมะขามเปียกสัก 4-5 ฝักก็ได้แล้วกินน้ำตามรับรองเดี๋ยวก็ถ่ายครับปรู๊ดเลยนะมะขามเปียกเราเนี่ยนะเป็นฝักๆจิ้มกับเกลือหน่อยก็ได้นะครับฟอกโลหิตได้ด้วยรสเปรี้ยวนะครับอย่างพวกยาดองมะกรูดเนี่ยก็ใส่มะกรูดเยอะมากนะฮะก็ช่วยฟอกโลหิตคำว่าฟอกโลหิตก็คือถ้าจะแปลในรูปของแผนของไทยของแผนปัจจุบันมันก็หมายถึงว่าเป็นการที่ทำให้เกิดโลหิตใหม่ขึ้นมาเหมือนเอาล้างโลหิตเสียออกนะแต่การล้างในที่นี้มันจะมักอยู่ในรูปของการถ่ายโบราณเชื่อว่าเราไปล้างไปฟอกโลหิตเหมือนถ่ายโลหิตออกแต่จริงๆมันถ่ายอยู่ในรูปของอุจจาระนะครับไม่ได้ว่าเอ้ยฟอกแล้วเอาเลือดออกมาฟอกถูๆอะไรงั้นไม่ใช่นะครับเป็นการถ่ายอย่างหนึ่งแต่เราเชื่อว่ารสตัวนี้มันไปกระตุ้นให้มีกระบวนการล้างพิษในเลือดนะฮะล้างพิษในเลือดหรือของเสียในเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังแก้กระหายดามได้ด้วยนะแต่ทีนี้เมื่อถ้าเราใช้เปรี้ยวมากๆก็อาจจะแสดงกำลังโรคเช่นคนที่นั้นน้ำเหลืองเสียอยู่เช่นบางคนคำว่าเหลืองเสียก็คือเป็นแผลแล้วหายากนะหรือโดนยุงกัดหน่อยก็เฟะขึ้นมาเป็นหนองเป็นฝีนะหรือเป็นฝีบ่อยๆเนี่ยแล้วโบราณเรียกน้ำเหลืองเสียแต่แผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการอักเสบติดเชื้อถูกไหมอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียนะครับก็แผนปัจจุบันก็อย่างธนชลก็จะให้ยาอะไรครับกลุ่มแอนตี้ไบโอติกใช่ไหมครับฮัลโหลธนชลได้ยินไหมครับธนชลให้ยาแอนตี้ไบโอติกใช่ไหมครับเกือบน้องเหลืองเสียแต่ปรากฏว่าการที่ให้ยาแอนตี้ไบโอติกเป็นการฆ่าเชื้อเราเชื่อคือแผนปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากเชื้อโรคแต่แผนโบราณไม่ได้เชื่อจากเชื้อโรคแผนโบราณเชื่อว่าระบบน้ำเหลืองของเราหรือบุพโพของเราเนี่ยนะครับมันบกพร่องนะฮะปรากฏว่าหลายคนนะใช้ยาไทยแล้วหายขาดนะลูกอาจารย์เองเมื่อก่อนก็สมัยก่อนยังไม่เรียนแผนไทยเนี่ยอาจารย์ก็กินแต่คอกซ่าโดนยุงกัดหน่อยก็เฟะแล้วเป็นแผลเป็นนะผลสุดท้ายพอมากินยาไทยอยู่2หม้อหายขาดเลยครับอาจารย์ก็ใช้สูตรยาพวกนี้รักษาคนไข้มาหลายคนใครมีประสบการณ์จากตรงนี้นะครับหรือใครมีลูกที่เป็นเกี่ยวกับยุงกัดหน่อยก็เป็นแผลนะน้ำเหลืองเสียเฟะขึ้นมานะต้องกินลองมากินยาไทยดูครับตอนนี้พี่ลูกของคุณพี่คันชิตฮัลโหลครับพี่คันชิตอยู่ไหมอ้าวพี่คันชิตหายไปแล้ว นะก็ใช้ยาไทยอยู่ก็ดีขึ้นนะครับเขาเดี๋ยวใครลองคุยกับพี่คันชิตดูก็ได้แต่ก็แสลงกับโรครสเปรี้ยวเนี่ยก็ต้องแสลงกับน้ำเหลืองเสียด้วยถ้าคนเป็นโรคน้ำเหลืองเสียอยู่แล้วก็กินรสเปรี้ยวมากมันจะยิ่งรักษายากนะครับหรือบาดแผลนะเกี่ยวกับบาดแผลรสเปรี้ยวก็ทำให้แผลมันเฟ้อได้นะฮะ
อันนี้กลไกทางแผนวิทยาจันทร์ไม่แน่ใจนะว่าทำไมมันมีผลขนาดนั้นแต่รสเปรี้ยวทำให้ท้องเสียได้ด้วยเช่นคนท้องเสียอยู่แล้วหรือคนที่ธาตุอ่อนเนี่ยนะคนที่ถ่ายง่ายกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องเสียหรือถ่ายนั้นต้องระวังอาหารหรือยารสเปรี้ยวนะครับนั้นเราต้องรู้ไข้ช่วงมีไข้อุณหภูมิสูงเนี่ยเขาบอกห้ามกินยารสเปรี้ยวเลยมันจะทำให้ไข้สูงขึ้นนะครับอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นด้วยนะกลไกก็ต้องว่ากันไปอีกทีว่าแผนวิทยาเขามองไงแต่เราคงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับอันนี้คือรสเปรี้ยวใบส้มปล่อยนะฮะใบเช่นตัวอย่างใบส้มปล่อยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่เราใช้ทางยาเราเยอะนะมักปลูกอยู่ทางเหนือนะมีฝักก็รสเปรี้ยวใบก็รสเปรี้ยวใช้ในทางพิธีกรรมใช้ในทางมงคลต่างๆนะครับนะทางเหนือจะใช้กันเยอะน้ำส้มปล่อยเอามาอาบนะครับเป็นนะฮะมาพรมมาปะพรมกันแต่ใบเขารสเปรี้ยวเนี่ยใช้ชำระล้างเสมหะในลำไส้และฟอกโลหิตได้ด้วยนะครับก็คือรสเปรี้ยวเขานะอันนี้รสก็คือมันช่วยถ่ายนั่นเองนะครับใบมะขามเปรี้ยวไหมมะขามเปรี้ยวใบมะขามก็เปรี้ยวแก้คูดเสมหะคำว่าคูดเสมหะคืออะไรคูดเสมหะก็คือเสมหะที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนล่างหรือไส้โตรหรือไส้ตรงเรานั่นเองนะครับคือส่วนที่กำลังจะถ่ายออกมาปกติมันจะไม่ต้องมีโบราณแผนปัจจุบันอาจจะหมายถึงว่ามิวคัสหรือน้ำเมือกที่เป็นตัวหล่อลื่นนะที่ทำให้อุจจาระเราถ่ายออกมาง่ายไม่ขูดไม่กับลำไส้ทำให้เกิดบาดแผลในกรณีที่คนไหนมีปัญหาเรื่องคู่เสมหะน้อยหรือเสมหะที่ลำไส้น้อยเนี่ยก็เวลาถ่ายออกมาก็จะอาจจะเกิดเลือดขึ้นหรือเกิดบาดแผลที่ลำไส้ได้นะครับนั้นคำว่าคู่เสมหะก็ถ้าพิการก็คือจะถ่ายออกมาเป็นมูกเป็นเลือดนะครับก็แสดงว่าเสมหะมันน้อยเกินไปนะแต่ถ้ามากเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะถ่ายออกมาก็จะเป็นมูกได้เหมือนกันนะฮะไปฟอกโลหิตด้วยเห็นไหมฮะงั้นยาไทยเราเนี่ยรสเปรี้ยวนะมะขามเนี่ยกินแล้วถ่ายคำว่าฟอกโลหิตก็คือถ่ายออกมาแต่ทำไมกลไกไปทำให้เลือดดีขึ้นยังไม่สามารถอธิบายได้นะในแผนปัจจุบันด้วยซ้ำแต่โบราณเชื่อว่าคนที่เลือดไม่ค่อยดีนะครับเลือดเสียยิ่งดูจากโลหิตฤดูเนี่ยนะผู้หญิงเราเนี่ยเวลามีโลหิตฤดูเนี่ยอาจจะดูตรงนั้นก็ได้นะเลือดออกมามีกลิ่นไม่ดีนะครับมีลิ่มมีก้อนเราก็มักจะกินอาหารรสเปรี้ยวเข้าไปช่วยก็จะช่วยให้ปรับให้ฤดูของเรานั้นดีขึ้นนะครับของสุภาพสตรีเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมฤดูเป็นไงฮะผู้หญิงเรามักจะมีเนาะฤดูที่ผิดปกติเช่นออกมาเป็นลิ่มเป็นก้อนหรือมีสีมีกลิ่นผิดปกติด้วยซ้ำนะครับแต่โบราณเชื่อว่าใช้รสเปรี้ยวไปฟอกได้หรือไปทำให้มันดีขึ้นได้นะครับใบส้มเซี่ยวเองต่อไปใบมะยมพวกใบมะยมลูกมะยมจริงๆใบมะยมเองเนี่ยไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับใบมะยมเองเนี่ยจะออกมันๆจืดๆมันๆนะครับแต่ลูกมะยมอ่ะโอเคเปรี้ยวนะมะยมเองก็ยังมีมะยมเปรี้ยวมะยมหวานด้วยซ้ำนะครับเคยกินมะยมหวานไหมฮัลโหลครับอยู่ไหมฮัลโหลอยู่ไหมอ๋อได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดเหรอเอวันนี้ระบบอะไรมันอยู่ครบกันไหมโอเคนะใบมะยมเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกครับแม้แต่มันเป็นมะยมเปรี้ยวก็ตามถ้าเป็นลูกมะยมนี่เปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นใบจริงๆใบมะยมเนี่ยออกมันๆด้วยครับเอาไปเป็นยาลดไข้ได้ด้วยซ้ำผมว่าน่าจะมีความผิดพลาดในตัวในหนังสือด้วยนะเพราะหนังสือเราเนี่ยมีความผิดพลาดหลายส่วนอ๋อมีใครคลิกอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูก่อนรู้สึกจะมีปัญหาการติดต่อใครพิมพ์เข้ามาขอโทษนะคะช่วยรับแอดนะคะวาสนาวันนะคุณวันเวทช่วยรับแอดวาสนาด้วยอันนี้เขาส่งเป็นกลุ่มนะใครหมายว่าเป็นจะสมัครรับแอดเป็นเพื่อนกันด้วยนะเขาจะส่งไปนะครับวาสนากำลังจะติดต่อกับพวกเราด้วยตอนนี้ยังเห็นหน้าเดสก์ท็อปอยู่ไหมเห็นใบมะยมอยู่โอเค
อเคใบมะยมนี้ใบมะยมก็ลดเปรี้ยวแก้เสมหะแก้ไข้เพื่อเสมหะถอนพิษได้ด้วยนะครับแต่จริงการชิมรสเองไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะน่าจะเป็นลูกมากกว่าลูกมะดันนะเปรี้ยวแน่นอนนะฮะนะลดเปรี้ยวก็ใช้ฟอกโลหิตได้แล้วก็ชำระเสมหะล้างเสมหะได้เองนะครับลูกมะเขือขื่นนะลูกมะเขือขื่นก็ลดเปรี้ยวนะครับแม้แต่รากเองก็มีรสเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวขื่นๆคำว่าขื่นๆเนี่ยมันหมายออกจะเป็นขมขมอินเอียนนะฮะคำว่าขื่นเนี่ยนะแต่มีรสเปรี้ยวด้วยขับเสมหะแก้น้ำลายเหนียวนะรากมะเขือขื่นก็อยู่ในพิกัดเบญจมูลน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปท่องนะครับลูกมะอึกนะน้ำมะนาวน้ำมะกรูดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือรากมะกำเครือหรือมะกำทั้งสองใช้ส่วนรากนะครับรากนี้ก็จะลดเปรี้ยวแก้สอเสมหะขับลมในลำไส้นะครับแต่ถ้าตัวลูกระวังนะฮะรากมะแต่ที่ลูกที่เราเห็นนี่น่าจะเป็นลูกของมะกำตาช้างลูกใหญ่แต่ถ้ามะกำตาหนูจะเป็นดำแดงก็คือลูกทางขวามือเห็นไหมครับมีดำมีแดงอันนี้อันตรายนะครับห้ามีสารเอบรินซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจตายได้เลยนะครับอันนี้จะเตือนไปนิดหนึ่งต่อไปรสสุดท้ายคือรสจืดรสจืดนะจริงๆแล้ว9รสครบไปแล้วแต่ในคัมภีร์เวชศึกษาเนี่ยได้เพิ่มรสจืดเข้าไปนะจริงๆยา9รสเนี่ยมันอยู่ในคัมภีร์สรรพคุณยาซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณแต่คัมภีร์เวชศึกษาเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ก็คืออัปเดตขึ้นมาก็เลยเพิ่มยาลดจืดเข้าไปอีก1รสนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่เองยาลดจืดนี้ก็มีสรรพคุณแก้เสมหะฮะลดจืดนี่อะไรบ้างลองยกตัวอย่างที่มีอะไรจืดๆบ้างรู้มั้ยมีอะไรจืดๆบ้างอยู่กี่คนพี่คันชิดอยู่ครับพี่มนะธนโชตเหลือทำไมเหลืออยู่แค่นี้สิริพรอยู่ใช่ไหมพี่สิริพรโอเคดวงอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคแสดงความคิดเห็นได้นะถามมาได้เลยอยากให้มีส่วนร่วมกันเอ๊ะเราเจอกันเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ถามได้อย่าแต่ไม่อยากพูดคนเดียวอ่ะ ไม่อยากพูดคนเดียวอ่ะแค่นี้คนก็มองวากาจันก็บ้าพออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเราคุยกับใครเยอะแยะนะก็มีส่วนร่วมกันด้วยนะสังเกตจากสิ่งที่เราใช้จากสิ่งที่เราเป็นนะสอบถามได้เลยจะได้เอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีประสบการณ์หมดแหละกินสมุนไพรใช้สมุนไพรเป็นยังไงนะครับรสจืดก็ขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับช่วยการขับปัสสาวะก็คือทำให้ปัสสาวะมันคล่องให้มันบางคนมีการขัดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่ออกดับพิษไข้แน่นอนรสจืดก็อย่างน้ำอย่างเงี้ยน้ำก็จืดนะเวลาปีไข้กินน้ำเยอะๆก็ลดความร้อนได้ดับพิษร้อนได้เห็นไหมแก้ร้อนในก็หายน้ำนะกินอะไรจืดๆเข้าไปนะก็ช่วยไตพิการนะก็เวลาคนเป็นโรคไตเนี่ยต้องกินของจืดๆเลยถูกไหมกินเค็มไม่ได้แก้เตโชธาตุก็คือโรคธาตุไฟนะครับก็ต้องโดนกินของจืดเย็นนะครับถอนพิษได้ด้วยนะฮะใช้ถอนพิษเพราะพิษเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวทำให้เกิดความร้อนถูกไหมพิษในที่นี้อาจจะเป็นเชื้อโรคอาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายปฏิเสธนะมันก็เกิดเขาเรียกเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาในรูปแบบต่างๆโบราณไม่รู้เรียกอะไรก็เลยเรียกว่าพิษอะไรใส่เข้าไปพิษบางทีพิษดีพิษโลหิตพิษเสมหะก็ว่ากันไปนู่นนะซึ่งทำให้เราก็มึนงงเหมือนกันนั้นจันพยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงแผนปัจจุบันด้วยถึงโรคณวันนี้ด้วยนะครับผิดสำแดงถอนพิษผิดสำแดงก็อาจจะเกิดจากกินอะไรเข้าไปนะกินอาหารบูดเน่าอาหารเสียติดเชื้อเข้าไปก็ทำให้เกิดไข้ความร้อนขึ้นนั้นลดจืดก็ไปช่วยได้นะฮะถูกต้องครับรังจืดคือลดจืดเลยนั้นรังจืดก็ไปช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำแก้โรคไตแก้เตโชธาตุถอนพิษผิดสำแดงได้หมดเลย
อันที่มาแรงก็คือรังจืดนะครับโดนพิษอะไรมาก็รังจืดแม้แต่โดนงูเห่านะหมาที่แถวบ้านเขาโดนงูเห่ากัดนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเขียวจะตายอยู่แล้วรู้ทำไงคนเขาก็เลยเห็นรัง